เราจะไปน้ำตกกันด้วยทางวิบากเฮ้ยแย่ตกแล้วฮะเราเข้าไปในเกมหรือเปล่ามันเป็นหมาป่าหรือเปล่าเฮ้ยเอ้ยไม่ใช่นะไม่ใช่เหรอเตตวินผีเนี่ยเตตวินผีเนี่ยเขาตกแบบมันหรือเปล่าอ่ะรอยอะไรอ่ะเหม็นรอยเล็บเลยอ่ะเขาตรงทางล่างเปล่าเมื่อกี้ถ้าลงไปข้างล่างจะเป็นหุบเขาเปล่าหุบเขาอาถรรพ์มีสัญลักษณ์อีกแล้วเส้นเชือกเราเจอสัญลักษณ์อีกแล้วว่าเขาบอกว่าเดินตรงไปป่ามหัศจรรย์จริงๆเนี่ยมีอะไรมีอะไรแต่อีกมีกากบาทมีอะไรอยู่ที่เครื่องหมายน่ะเราได้ยินไหมได้ยินแล้วหรือว่าซอมบี้หรือว่าปะผีผีซอมบี้เหรอไหนทำยังไงอะดาบมันเหี่ยวอย่างเนี้ยเล็งให้ตรงเจ้าซอมบี้นะอย่าไปโดนเพื่อนควายนะโอ้โหหัวแตกหรือหัวแตกเนี่ยชูชูเฮ้ยมันกินอะไรอยู่สาวตะไคร้เข้าปากเนี่ยปิงทะเลปิงทะเลเฮ้ยเดี๋ยวปิงน้ำตกปิงน้ำตกโอ้ยอะไรอ่ะหัวดาบโอ้ยทริคของดาบเซเบอร์นะคะให้ซอมบี้ไม่กล้าผ่านมาทางนี้ใช่ไหมลูกเซเบอร์ช่วยถางป่าอีแท็กจะมาเด็กจอมหูดอาจจะเหยียบเราก็ได้มันถูกซอมบี้หรือเปล่าสวัสดีค่ะมาอยู่ที่น้ำตกกันนะคะน้ำตกใช่ไหมคะโอ้มาดูทางเข้านี่นะทางเข้าทางเข้าอันนี้คือลอยรถใช่เลยและนี่คือลอยอะไรครับเนี่ยลายรองเท้ารองเท้าใครอ่ะรองเท้าซอมบี้หรือเปล่าว่ะอุ้ยน้ำตกที่เราพบมาเที่ยววันนี้จะมีซอมบี้ไหมมันเป็นน้ำตกในก่อนนั้นหนูเคยมาเที่ยวตกที่นี่เนี่ยโอ้น้ำตกที่นี่หนูก็เคยมามันมีต้นขึ้นพบขึ้นมาแบบเนี้ยเรารีบเข้าไปกันดีกว่าลูกคุณพี่อันนี้ลอยรถไถลอยรถไถใช่แล้วเฮ้ยมีรถไถให้เราด้วยฮะเราต้องรีบเข้าไปดูแล้วล่ะโอ้ร้อนมากเลยตรงนี้แดดเปรี้ยงเลยยายไปไหนวะทำยายไปไม่รู้ว่ายายจะโดนซอมบี้กินแล้วฮะยายกับพี่ปนโดนซอมบี้ตรงนี้มันเป็นป่าอาถรรพ์อะไรหรือเปล่าเนี่ยนู่นไงนู่นอ้าวนี่ยายยังอยู่ยายยายแม่จะสะดุดคราวที่แล้วหัวทิ่มเลยอ่ะนี่รอยรถไถเห็นไหมนี่รอยไถจะถ่ายทำเร็วยังเขาเข้าไปไถอ่ะไปปลูกอะไรในนี้แหละโอ้โหทุเรียนเยอะเลยอีก20ปีคงได้กินนี่คือทางขึ้นเราจะไปน้ำตกกันด้วยทางวิบากจริงๆนี่คือป่าเลยนะเนี่ยเดี๋ยวว่าหน้าเดี๋ยวจะเอากระป๋อมาลุยกันนั่นน่ะก็ต้องขับมาจากพิจิตรเนี่ยนะโอ้โหขับกระป๋อมาเพื่อจะมาลุยเนี่ยนะแล้วก็ขับกลับอำเภอวังทองพิษณุโลกนะตรงเนี้ยใช่เลยอุ้ยว่าอะไรอุ้ยก้อนหินโอ้ยนึกว่ารอยเท้าซอมบี้อีกใช่ไหมฮะมีลูกศรฮะลูกศรไหนเราเข้าไปในเกมหรือเปล่าเฮ้ยเราจะเข้าไปอยู่ในเกมแล้วหรอน้องพบฮะเฮ้ยเกมน้ำตกอยู่ในโรบล็อกก้าตอนนี้เราอยู่ในเกมโรบล็อกแล้วหรอแอบเข้าไปดูดีกว่าว่าข้างในจะมีอะไรให้เราตะลุยด่านกันบ้างอะไม่มีแม่เนี่ยปั๊มรับไม่หมดเนี่ยมันมีแต่ใบไม้เนี่ยปั๊มรับหมดใช่เห็นไหมมีแต่ใบไม้แต่จะมีผีเนี่ยแต่จะมีผีเนี่ยนวลนะสิดูแล้วถ้าไม่มีผีก็อาจจะสู้ก็ได้เขาไปตกแบงค์หรือเปล่าลูกศรนั้นอ่ะเขาไปตกแบงค์มันหรือเปล่าอ่ะลูกศรเมื่อกี้เขาบอกว่านั่นนะสิเขาไปตรงไหนเนี่ยมีทางแยกเอ้ยเราตามคุณยายไปดีกว่าเขาบอกว่าเดินตามผู้ใหญ่หมาไม่กัดแต่ถ้าเดินตามคุณยายไปหมาอาจจะเห่าไล่กัดก็ได้นะใจหมดใจหมดอะไรอ่ะเฮ้ยรอยอะไรอ่ะเฮ้ยมันเหม็นรอยเล็บเลยอ่ะเนี่ยกรงเล็บสัตว์เลยทุกคนถ้าเข้าป่าแล้วเห็นกรงเล็บแบบนี้เป็นสัตว์
อะไรอ่ะที่มันมีกรงเล็บแล้วมาขูดต้นไม้ได้อ่ะโอ้เราต้องระวังตัวกันแล้วนะคะมันจะมีหมาเห่าเลยมีอะไรนะหมาเห่าเหรอมันเป็นหมาป่าหรือเปล่าเอ้ยเอ้ยไม่ใช่หมาเห่าใช่เหรอจะพาเข้าป่าของเรานะวันนี้จะลึกลับอันนี้เขาเรียกว่ามอสใช่ไงมอสเนี่ยคือมอสก็คือที่มันขึ้นบนก้อนหินอ่ะที่เป็นเขียวๆเหมือนพรมอ่ะมันพรมเหรอไปเร็วครับทุกคนไปเร็วครับโดนหมาจิ้งจอกกัดโดนหมาจิ้งจอกกัดนะทุกคนนะก็ยายด้วยเร็วๆนี่มันคืออะไรอ่ะมอสครับเขาต้องแบกร่างเปล่าเนี่ยค่ะอันนี้เขาต้องทั้งร่างเปล่าเนี่ยถ้าลงไปข้างล่างจะเป็นหุบเขาเปล่าหุบเขาอาถรรพ์มีน้ำใช่ไหมโอ้อาจจะมีสัตว์ป่ารวมตัวกันอยู่ข้างล่างไปหืมว่าไงลูกเดี๋ยวเราต้องข้ามไปให้ได้ตอนนี้มันจะเป็นด่านที่เราจะไว้กระโดดใช่ไหมลูกเหมือนในเกมอ่ะน้องพ่อต้องกระโดดด้วยกระโดดข้ามก้อนหินถึงแม่จะลื่นเราต้องหลบขึ้นก้อนหินใช่ไหมลูกเพราะมันมีลบเพราะมันมีลบแก้หนูล้มตรงก้อนหินนี่เราต้องดูสัญลักษณ์ในป่าให้ดีนะว่ามีสัญลักษณ์อะไรไหมตอนนี้เราเข้ามาในโซนเป็นป่าลกทึบแล้วนะเฮ้ยมีสัญลักษณ์อีกแล้วนี่ไงเส้นเชือกนี่เราอยู่ในเกมจริงๆด้วยแล้วเราจะไปเจออะไรเดี๋ยวเราต้องดูตามทางนะลูกอาจจะมีอะไรที่อยู่กลางทางก็ได้เฮ้ยนี่มันอะไรเนี่ยโอ้สายยางโอเคไปดีกว่าลูกฮะได้ยินเสียงอะไรป้าได้ยินเสียงน้ำได้ยินเสียงน้ำใช่มันมีน้ำตกเหรอจุดหมายปลายทางของเราคือน้ำตกข้างล่างนี่ไงน้องพบครับฮะข้างหน้าจะมีอะไรแล้วคุณยายอยู่ไหนคุณยายเหรอเฮ้ยยายคุณยายโดนหมาป่าจับกินไปแล้วหรือยังอ่ะฮะเป็นคนน่ะไหนไหนทำไมนะน้องพบกินเข้าไปเนี่ยเมื่อกี้มีคนเข้าไปทางนู้นเหรอยายเข้าไปผิดทางเปล่าใช่ฮะแล้วระวังจะมีหมาป่าเฮ้ยนี่เราเจอสัญลักษณ์อีกแล้วว่ามันบอกว่าให้เราตรงไปอ่ะน้องพบเนี่ยน้องพบเขาบอกว่าให้เราตรงไปตรงไหนอ่ะเนี่ยเราเจอสัญลักษณ์อีกแล้วเนี่ยเนี่ยว่าดูเนี่ยเขาบอกว่าให้เดินตรงไปนี่ไงเขาบอกว่าให้เราเดินตรงไปเนี่ยใช่เนาะโอ้ให้เราเลี้ยวทางนี้ใช่เพราะว่าตรงนี้มันจะเจอทางแยกว้าวนี่เราอยู่ในเกมที่เป็นป่ามหัศจรรย์จริงๆแล้วเนี่ยอยู่ป่าถันก็ไม่รู้นี่ผีต้นไม้แต่ตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในเกมแล้วล่ะปลายทางเราคือน้ำตกมีอะไรมีอะไรแต่อีกมีกากบาทน้องพบไปดูสิเนี่ยดูสิมีสัญลักษณ์กากบาทไม่ให้เราไปทางนี้หรอแต่มันมีอะไรฮะอะไรหรอไงเฮ้ยมีอะไรอยู่ที่เครื่องหมายน่ะน้องพบเจอแล้วเราเจออะไรอยู่บนเครื่องหมายแล้วเราอยู่ในเกมจริงๆด้วยมีอะไรให้เราเก็บปะเซเบอร์ใช่มันคือดาบเลเซอร์เซเบอร์เฮ้ยดาบเหี่ยวจังโอ้รู้แล้วใช่ดาบอันนี้มันต้องตีไงที่เราเคยเล่นกันน่ะมันต้องตีตุ๊บๆๆๆแล้วมันก็จะพองออกมาเป็นดาบเลเซอร์เซเบอร์อะไรนี่เลยอ่ะโอ้ไปเดี๋ยวเราเก็บไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราเอาไปตีกันข้างล่างดีกว่าโอ้วิมหัศจรรย์จริงต้องไปทางไหนอ่ะไปเดี๋ยวเราไปตามทางที่เขาบอกเมื่อกี้ว่าให้เราไปทางนี้ใช่ไหมเมื่อกี้สัญลักษณ์บอกว่าไปทางนี้ให้ไปทางนั้นสุดตรงนี้ครับใช่แล้วเราจะไปน้ำตกครับได้เขียนรถไฟเขียนน้ำตกก่อนพบได้ยินเสียงน้ำตกแล้วใช่ไหมวิไหนได้ยินเสียงน้ำตกแล้วฮะได้ยินเสียงเนาะได้ยินแล้วใช่ไหมลูกเสียงว่าจุดหมายเราใกล้เข้ามาแล้วเราใกล้น้ำตกเข้ามาทุกทีแล้วครับนี่เลยแล้วล่ะอุ้ยระหว่างทางก็มีรอยรถไถนะครับเต็มทางเลยเราเข้ามาใหม่ๆ
โหแรกๆไม่มีทรายมาปิดอย่างนี้นะโหลำบากลำบนมากอันนี้โอเคแล้วนะถ้าเกิด4 wheel นี่ก็เข้าได้กระบะก็พอได้อยู่แหละแม่กระบะรถไฟฟ้ามันก็เข้าได้ใช่กระบะรถไฟฟ้าเราไปดูก่อนถ้ากูเตอร์ไฟฟ้ามันก็เข้าได้อ่ะนี่กระบะระวังนะลูกตรงนี้ก้อนหินเยอะมือเข้ามาเลยทีนั้นมันก็จะโขกก้อนหินเลยเสียงตกไหมปากเสียงอุ้ยน้ำตกได้ยินได้ยินแล้วใช่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 นี่คือเสียงน้ำตกอยู่แถวนี้เลยจุดหมายปลายทางของเราคือน้ำตกเออแล้วในเกมนี้เขาให้เราเก็บดาบเลเซอร์เซเบอร์เอาไปทำอะไรล่ะไม่รู้เหมือนกันนะป้าเห็นอะไรหรอเห็นมันมีอะไรมีคนเล่นน้ำคนหรือว่าสองมีเฮดหรือเปล่าไซเลนเฮดเล่นน้ำเหรอลูกหรือว่าซอมบี้หรือว่าปะผีผีเฮ้ยมีรถมาหืมดุงแตกไปสองตัวแล้วไหนรถตาโอ้มีคนเล่นน้ำอยู่ใครอะรถแหน่รถตานี่ไงน้องพบในที่สุดเราก็เจอน้ำตกแล้วนี่ค่ะเล่นนะจะเล่นน้ำเลยเหรอไหนโอ้นี่เขาจับปลามาได้เหรอไหนดูที่นี่ไงเขาทอดแหโอ้ปลาน้อยโอ้เย็นมากเลยน้ำเย็นเลยว้าวน้ำเย็นมากเลยน้องพบในน้ำตกก็มีปลาด้วยนะอุ๊ยน้องพบเล่นอะไรลูกน้องพบเล่นทรายเหรอใช่เอาว่าที่นี่เขามีทรายด้วยฉันกำลังทำเกี่ยววันนี้มันจะมาตะลุยในนี่สุดน้องพบก็มาจนถึงน้ำตกใช่ไหมคะใช่เย้และก็กำลังจะทำทรายก้อนขี้ครับผมนี่คือทรายก้อนขี้ครับผมแม่ไปลุกแม่มีน้ำพัดไปไหนพาไปลุยไปพาไปตะลุยตรงนู้นเหรอใช่น้ำตกชั้นบนใช่ไหมแล้วอะไรหรอร้อนเลยอ่ะนี่มีคนเอาเบ็ดมาไว้ด้วยแล้วผมนั่งเลยเอาตรงไหนเลยตรงนี้ใช่ไหมว้าวอุ้ยน้ำเย็นมากอ่ะเพราะว่าจริงๆวันนี้อากาศหนาวแล้วด้วยนะโอ้ในน้ำตกลงร่องหินนี่สวยมากเลยครับเฮ้ยนุ่นครับเพื่อนเป็นฝูงเลยทุกคนเห็นเปล่าถึงว่ากำลังจะทักว่าเฮ้ยได้กลิ่นเหมือนขี้วัวแถวนี้ไม่ใช่ขี้วัวนะทุกคนต้องไปพบเพื่อนน้องพบก่อนครับโอ้ไปหาเพื่อนกันดีกว่าน้องพบน้องพบยังไม่เห็นหรอโอ้ไปหาเพื่อนเพื่อนกันดีกว่าเพื่อนเพื่อนน้องพบก่อนไปดูเพื่อนโอ้โหนี่ไงเห็นแล้วโอ้โหแช่น้ำกันแบบเพลิดเพลินเจริญใจมากไอ้น้ำแบบฟ้ามันแช่น้ำกันเพลินมากอ่ะไม่ต้องไปไกลมากเดี๋ยวมันจะขับเรานี่น้ำตกก็ยังมีชั้นบนขึ้นไปอีกนะแบบหลายชั้นมากอ่ะทุกคนตกสวยมาก wow. ดีนะไม่มีใครใส่สีแดงมาด้วยวันนี้ แม่ก็สีเขียวถ้าเป็นสีเขียวเนี่ยบ๊ายบายไปแล้วว้าวอ่ะให้นั่งตรงนี้เลยเนี่ยน้ำควาย น้ำควายไม่มีอะไรมากมีแต่ขี้ควายเท่านั้นนะลูกขี้ควายแล้วก็ฉี่ควายแล้วก็ไหลลงมาตรงนี้เห็บควายมีไหมเฮ้ยตาผมพบได้ยินเสียงอะไรไหมลูกฮะเห็ดอะไรมาซอมบี้เหรอไหนเห็ดตกปลาปลาเดี๋ยวจะตกปลาซอมบี้มาซอมบี้มาจริงๆด้วยทำยังไงดีแล้วเนี่ยโอ้แม่รู้แล้ว
ถึงว่าสิเขาให้เราหาดาบเซเบอร์ก่อนน่ะในตอนที่เรามาถึงอ่ะเรามีดาบเซเบอร์อยู่อันนึงไงใช่เซเบอร์ไลเซอร์เซเบอร์ไลเซอร์เลเซอร์เซเบอร์เนี่ยโอ้นี่ไงนี่ไงนี่กระดาษเราจะเอาดาบอันนี้โอเคอันนั้นได้เราจะเอาดาบอันนี้ไปสู้ซอมบี้ได้ไหมอ่ะลูกได้ไม่ได้แน่ไอ้ที่ตกปลาเอาอันนี้เอาไว้ตกปลาใช่แล้วซอมบี้มาเฮ้ยทำยังไงอ่ะดาบมันเหี่ยวอย่างเงี้ยสู้ไม่ได้แน่นอนมันพบเราจะทำยังไงเนี่ยดาบอันเนี้ยต้องทำไงบ้างครับตีนเนี่ยวิมาตีกันดีกว่าหาทำเลดีๆตีดาบแล้วก็ไปสู้กับซอมบี้กันดีกว่าทุกคนดีจะมาตีเลยแบนอยู่ครับแบนอยู่ตอนนี้แบนอยู่อ๋อเราต้องทุบมันเหรอลองสิน้องพบลองทำให้เพื่อนเพื่อนดูสิพร้อมแล้วเนี่ยดูอยู่เนี่ยเอ้ยนะเฮ้ยอ๋อหนูจะตกปลาเหรอลูกเฮ้ยจุ๊บโอ้โหตกปลาเลยจุ๊บดีแล้วนะอ๋อต้องทุบเป็นอย่างนี้เหรอต้องใช้อุปกรณ์อะไรไหมหรือใช้มือนี่แหละอุ้ยลงน้ำไปเร็วมาแล้วมาแล้วทุกคนอ๋อถ้าเราทุบมันไปแรงๆพูดเดี๋ยวมันก็จะมาแล้วก็จะเริ่มพองแล้วนะทุกคนเนี่ยดาบเลเซอร์เซเบอร์ของน้องพบเนี่ยอุ้ยมันเริ่มพองแล้วครับเริ่มพองแล้วเมื่อกี้ป๊าตีไปตุ๊บตุ๊บตีอีกไหมอีกไหมมันจะได้พองไวๆอ๋อเหรอมันแตกแล้วเอาเหรอทีเดียวเลยใช่ไหมใช่โอ้โหทีเดียวเห็นผลทีเดียวรู้เรื่องตอนนี้มันยังงอแงงอยู่ยังใช้การไม่ได้ครับเจ้าเดี๋ยวไหนเจ้าซอมบี้อ่ะมันยังอยู่ไหมโอ้เวียงเวทเวียงเบ็ดโอ้โหพวกเวียงเบ็ดนะครับวัดเลยเมื่อกี้เฮ้ยได้เลยปลาโอ้ได้ปลามาด้วยโอ้โหจินตนาการนะครับโอ้โหทำเหมือนเป๊ะเลยอ่ะท่าเหมือนปลาเป๊ะโอ้โหเจอดังวัดวัดเลยนะทุกคนได้แล้วดาบเซเบอร์ของน้องพบใช้การได้แล้วครับยิงไปที่เจ้าสมโอ้โหกว่าเล็งให้ตรงเจ้าซอมบี้นะอย่าไปโดนเพื่อนควายนะฮึ่มโอ้โหไปแล้วเหรอไปแล้วสิไปแล้วเหรอตัวแตกเลยตัวแตกหรือหัวแตกเนี่ยต้องบุกเบี่ยงเบ็ดกีบ้านหัวป้าเลยอ่ะโอ้โหดาบเซเบอร์ของเราแน่นมากเลยทุกคนตบทีเดียวแน่นเลยไหนโอ้โหบักเออเอาตีไฟไหมตัวแตกไหมตัวแตกไหมโอ้ยเจ็บเอ้าจิ้มทำไมลูกเดี๋ยวป้าครับเก็บก่อนเออวะครับไม่ได้ครับไม่ได้ต้องไปอย่างนี้เลยดีแล้วเรามีอาวุธดับเซเบอร์มา1อันแล้วเออถ้าซอมบี้อีกตัวนะฮะเจ็บจะเออเนี่ยเหมือนในเกมโรบล็อกไงน้องพบมันจะมีซอมบี้ออกมาเรื่อยๆนี่เราต้องถือตัวไว้โอเคแล้วเราเอาไปยิงมันชู่ชู่ไม่ทำใครน้ำป๊าไปหาอะไรเหรอหาของกินของป่าเหรอโอ้โหเช่นไปเลยแมงจีขี้นี่คอยดูตับปลาเบี่ยงปลาโอ้ครับจิ้มโอ้โหเบี่ยงปลาครับเบี่ยงเบ็ดยายยายมีนายยายมานี่อ๋อน้องพบตกปลาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมลูกเออหย่อนไว้จิ้มจู่เมื่อกี้ไม่ได้เมื่อกี้หนูไม่ได้เลยยังไม่ได้อาหารของกินเจอแล้วป้าหาของกินเจออะไรหรอไม่เจอเลยหรอไม่ต้องกลัวลึกหรอไม่ต้องกลัวลูกลงได้เออมันเดินได้เปียกได้เปียกกางเกงได้เดี๋ยวเปลี่ยนนี่เรากำลังจะลุยน้ำลึกกันนะครับหัวแล้วครับเขากำลังทำอะไรครับเนี่ยตกปลาอยู่เหรอครับครับกำลังเหวี่ยงเบ็ดครับวางปักอยู่ครับให้มันลึกก่อนอยากให้โอ้ไม่ลึกเฮ้ยตัวอะไรอยู่ใต้น้ำอะไรเนี่ยเขียวนึกว่าแค่อะเหมือนตอนที่เลยตรงนั้นนั่นก็ใช่เลยอ่ะลุยวางนะแม่นะมันอยู่ไหนวะไปเดี๋ยวดึงให้เนี่ยไปทางนู้นเหรอลงไปเลยเออลงไปเออลงทำไมมันลึกลึกจังจะป้าว่าตรงนี้น่าจะลึกมาเนี่ยทางอะไรทางนี้เออไปริมดีกว่าไปรอมาชัวร์กว่า
เอาที่เรามองก็ถึงมันไม่ลึกถึงขนาดนั้นหรอกแต่ลึกถึงบาดาลไหมมันคือแผ่นหินเนี่ยเดินได้เนี่ยแผ่นหินเนี่ยแต่ว่าตะไคร้เยอะนะลื่นนะอ๋อมีปลาด้วยหรอตักให้เพื่อนๆดูหน่อยมีปลาด้วยนะเนี่ยตกอ่ะทุกคนนี่เราเจอปูอุ้ยน้ำใสมากนี่ปูเดินไปไหนเนี่ยไปแล้วเห็นเดี๋ยวมันจะไปเฮ้ยมันกินอะไรอยู่เห็นไหมเนี่ยมันเก็บตะไคร้กินเนี่ยทุกคนมันเก็บตะไคร้หนีบกินเข้าปากเลยเงี้ยกำลังกินเลยอร่อยเลยมันกินตะไคร้อ่ะปูมันกินตะไคร้อ่ะนะจับเข้าปากอยู่เลยว้าวสาวตะไคร้เข้าปากปูมันกินตะไคร้เนี่ยน้องก็เห็นไหมเหมือนสาหร่ายเลยอุ้ยน้ำกระเพื่อมจะไปเนาะจะหนีแล้วปูน้ำตกนะทุกคนปูอะไรเนี่ยจับมาให้เพื่อนๆดูหรอมันกำลังกินอยู่ไหมอ่ะจะกวนมันไหมมันกำลังหนีบอะไรกินก็ไม่รู้อ่ะกินอะไรหรอเงียบๆๆอะไรเป็นเส้นเลยนะเห็นมั้ยเป็นเส้นๆเลยเคี้ยวใหญ่เลยอ่ะเงียบๆๆๆๆคนฮะดูแล้วทุกคนน่ะเฮ้ยไม่จะวิ่งหนีป่ะหนีป่ะหนีด่าไปแล้วอ้าวไปซะแล้วนี่นะคะเฮ้ยฮะอะไรเนี่ยเฮ้ยปิงทะเลปิงทะเลเฮ้ยเดี๋ยวปิงน้ำตกเฮ้ยใช่หรอไหนลองหยิบมาดูสิแล้วมันจะกัดปลาไหมเฮ้ยอะไรอ่ะหัวดาบเซเบอร์อีกอันนึงเฮ้ยโอ้ไม่ใช่ครับท่านมันคือดาบเซเบอร์มันน่าจะเป็นปักอะไรนะหางนกยูงปักต้นไม้แถวๆนี่แหละแกเฮ้ยเจอเพื่อนอีกตัวนึงแล้วมาแล้วเจอเพื่อนอีกตัวนึงแล้วนี่เพื่อนของเราเจออีกตัวนึงแล้วครับอุ้ยปูเยอะจังเลยเอาไปทอดกรอบดีกว่าตัวเล็กด้วยเนี่ยป้าเอาไปเกี่ยวปูกันดีมั้ยเอออย่าไปกวนเขาสิมันเห็นป้าแล้ววิ่งเข้าหาปิงทะเลป้าป๊าน่ะไปไหนอ่ะอุ้ยนี่ไงทุกคนเนอะจะมาหนีบไหมหนีบเลยนะหนีบเจ็บด้วยนะเราได้เจอกันแล้วระวังซอมบี้นะตัวเองไปแล้วไปแล้วลูกไปแล้วตอนนี้เป็นขากลับขึ้นจากน้ำตกนะคะทุกคนรอบนี้เราจะเจอตัวประหลาดอะไรอีกไหมรอบแรกเราเจอสัญลักษณ์แล้วก็นำทางเราไปเจอดาบเลเซอร์เซเบอร์ใช่ไหมน้องพบโอ้แล้วรอบนี้เราจะเจอสัญลักษณ์อะไรหรือเปล่าเนี่ยเหมือนเราเล่นเกมเลยนะเนี่ยแต่เกมของจริงเลยลูกป่าจริงน้ำตกจริงเลยว้าวน้องพบเดินมาไกลมากเลยเหรอลูกตอนไหนทำไมลูกเจออะไรลูกหมาป่าปะเอาให้เราไปทางนั้นเหรอเออถ้าไปตรงนู้นก็ไปสวนยายเลยลูกนี่มันทางเข้าสวนยายเลยนะลูกอ๋อจะเดินไปทะลุทางนี้เหรอมันเป็นทางลัดไปได้ลูกป่ะรถเราอยู่ทางนู้นเดี๋ยวเราไปจุดๆก็ดีกว่าทางมาต้องดูซิโอ้โหอิทธิฤทธิ์ของดาบเซเบอร์นะครับจะทำให้ซอมบี้ไม่กล้าผ่านมาใช่ไหมลูกผมก็จะต้องฟันไปเรื่อยๆใช่ไหมครับกลัวดาบจะแตกจะเป็นรูทะลุซะก่อนโอ้โหถางป่านะครับดาบเซเบอร์ช่วยถางป่าโอ้ยหักไปก่อนเลยครับหักมันเป็นดาบเลเซอร์เซเบอร์ที่เล่นกับตัวบอทในเกมไงลูกมันก็เลยเอาไปงัดก้อนหินไม่ได้ครับหรือว่ามันคือปลากระเบนนะทุกคนเหมือนไหมนี่ไงนะมันคือมันฝรั่งมันฝรั่งกัดเด็ดขอบเลือดเลยค่ะทีเนี้ยเหมือนจริงๆเหมือนปลากระเบนไปดีกว่าเราต้องมีดาบเลเซอร์ไว้ป้องกันตัวเฮ้ยที่มันคือลูกอะไรอ่ะฮะไหน
้ยหมากนาวมะนาวครับทุกคนใครมาทำร่วงไว้หรือมั่งอีแท็กจะมาเราต้องหลบอีแท็กก่อนเพราะว่ามีทางเดียวไม่งั้นอีแท็กจอมโหดอาจจะเหยียบเราก็ได้เฮ้ยแท็กจะมาแล้วว่ะเฮ้ยไปหลบทางร่มๆดีกว่าไปน้องๆมาเร็วเอาเร็วอีแท็กจะมาแล้วลูกเร็วกระบะมายายกระบะจะมาเดี๋ยวเราต้องหาที่หลบกันก่อนแล้วอันนี้เฮ้ยมาแล้วรถมาแล้วอุ้ยทางแคบด้วยจะหลบตรงไหนได้อุ้ยมาแล้วจริงๆทุกคนอุ้ยนั่นรถกระบะมาแล้วจริงๆไปเร็วนี่นี่นี่หลบขึ้นตรงนี้ก่อนเออหลบขึ้นนี้ก่อนหลบ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 รถกระบะของใครอะซอมบี้หรือเปล่าเขาบรรทุกซอมบี้หรือเปล่าฮะใช่ไหมซอมบี้มาหรือเปล่าดูสิแอบดูก่อนนะชิมีซอมบี้แอบอยู่ไหมโอ้เขาตกปลาเขามาตกปลาน้องพบโอ้ยล่อตัวไปนึกว่าเขาจะมาปล่อยซอมบี้แล้วเนี่ยกระบะขนซอมบี้มาเฮ้ยมีคนสัญลักษณ์อะไรอีกแล้วเนี่ยถุงข้อถุงมาครอบไปถุงข้อเหรอเป็นสัญลักษณ์นู่นนี่ฮะโอ้ลูกก็มีโอ้โหขวดเฮ้ยเป็นสัญลักษณ์บอกอะไรลูกบอกว่าตรงนี้มีซอมบี้หรือเปล่าฮะมันคือสัญลักษณ์ท่อไงท่อใช่ห้ามเหยียบท่อเหรอโอ้โหดาบเซเบอร์เป็นมีอิทธิฤทธิ์มากนะครับช่วยแหวกทางให้เราเดินกลับออกไปจากป่านได้นะโอ้ก็มันใช้กับบอทในเกมเท่านั้นป้า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 เป็นคนจริงๆไม่โดนแตกหรอกแต่ถ้าเป็นบอทในเกมมันจะแตกเลยใช่ไหมน้องพบใช่ตัวมันจะแตกเลยเหมือนซอมบี้เมื่อกี้ไง